ดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ช่วยเป็นกำลังใจให้ป้าเดือนตลอดมาตลอดปีนี้นะคะวันนี้เป็นวันสิ้นปีแล้วนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้ป้าเดือนตลอดมานะคะแล้วก็ขอให้ปีเก่านี้เป็นปีที่ผ่านไปแล้วก็สิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้ผ่านไปโดยที่เราไม่ต้องเก็บมาใช้อีกนะคะปีใหม่เข้ามานั่นคือความหวังใหม่ของเรานะคะเราขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกคนเลยนะคะไม่ว่าสิ่งไหนก็ตามจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความสุขและความเจริญนะคะขอให้คุณพระคุณเจ้าปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นี้ให้ทุกคนมีความสุขอยู่เย็นเป็นสุขกันตลอดไปนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ป้าเดือนนะคะที่มาคอยสนับสนุนแล้วก็มาคอยฟังป้าเดือนเมามอยกันอยู่ทุกคลิปไปนะคะขอบคุณพี่น้องกองป่ายเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่น้องกองป่ายทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้ป้าเดือนเนาะคลิปเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะคะป้าเดือนก็อยากจะมาพูดคุยอะไรนิดนึงในวันส่งท้ายปีเก่าวันนี้เนาะนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันปีใหม่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนอย่างที่ป้าเดือนว่านะคะเจริญและมีความสุขตลอดไปคือวันนี้ป้าเดือนก็อยากจะมาเล่าว่าหลายๆคลิปผ่านมาที่ป้าเดือนทำคลิปมานะคะก็มีหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ป้าเดือนนะคะบางคนก็เข้ามาแบบคอมเมนต์แบบว่าสุภาพนะคะบางคนก็คอมเมนต์แบบว่าเหมือนกับว่าไม่พอใจอะไรประมาณนี้แต่ไม่ได้หยาบคายนะคะไม่มีใครหยาบคายกับป้าเดือนเนาะจะมีบ้างก็แล้วไปเถอะป้าเดือนไม่ได้ถือสานะคะเอาเป็นว่าไม่มีกันแล้วกันเนาะนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ทีเนี้ยป้าเดือนก็อยากจะบอกว่าป้าเดือนขอโทษนะคะขอโทษทุกๆคนที่ว่าป้าเดือนพูดออกไปแล้วเผื่อเรื่องราวที่ป้าเดือนพูดออกไปเนี่ยอาจจะไปตรงกับชีวิตของคนใดคนหนึ่งอันนั้นน่ะป้าเดือนไม่ทราบได้นะคะเพราะว่าที่ป้าเดือนเล่ามานั้นก็เป็นชีวิตของคนอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็อนุญาตแล้วที่จะให้ป้าเดือนเอามาเผยแพร่เนาะนะคะแล้วทีเนี้ยก็ไปตรงกับอีกคนหนึ่งที่เขามาดูคลิปของป้าเดือนแล้วเขาก็เกิดความไม่พอใจว่าป้าเดือนเอาเรื่องแบบนี้มาเล่ามาพูดอะไรอย่างนี้นะคะตรงเนี้ยบางคนก็คอมเมนต์บอกว่าเนี่ยป้าเดือนพูดอย่างนี้เนี่ยคิดว่าเขาจะเป็นกันทุกคนไปหรอดีแค่ไหนแล้วเขาไม่ไปอยู่บ้านป้าเดือนอะไรประมาณนี้เนาะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะป้าเดือนรับได้นะคะป้าเดือนรับได้ทุกคอมเมนต์เพราะว่าป้าเดือนอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะการที่เราพูดอะไรออกไปเราจะต้องรอรับผลที่ย้อนกลับมาสู่ตัวเรานะคะว่าสิ่งไหนบ้างดีและสิ่งไหนบ้างไม่ดีนั่นเป็นข้อคิดแล้วก็ข้อที่จะทำให้ป้าเดือนปฏิบัติแล้วก็จะเริ่มระมัดระวังมากขึ้นว่าเราควรที่จะพูดแบบว่าตรงไหนแล้วตรงไหนเราก็ควรที่จะตัดทิ้งไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นป้าเดือนก็ขอบอกก่อนนะคะว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเนาะนะคะจะทำอะไรที่จะให้ถูกใจคนทุกคนน่ะคงเป็นไปไม่ได้นะคะป้าเดือนก็ไม่สามารถที่จะอย่างรู้ได้ทุกคนว่าจิตใจของคนเราแต่ละคนนั้นเขาชอบอันไหนและเขาไม่ชอบอะไรนะคะคือป้าเดือนก็เลยอยากจะบอกว่าป้าเดือนไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าใครและป้าเดือนก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดให้ใครเจ็บปวดหรือว่าเสียดแทงใครอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ยอมรับว่าป้าเดือนไม่มีนะคะยอมรับว่าพูดออกมานั้นแต่ละคลิปที่พูดออกมาคือความจริงใจแล้วก็เป็นเรื่องจริงของคนที่เขาอนุญาตแล้วเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เรื่องของตัวเองแต่ถ้าจะพูดหนักไปก็คือเรื่องของตัวเองนะคะของตัวเองเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้เลยว่าเราไม่ต้องขออนุญาตใครนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเรื่องจริงนะคะคืออยากจะช่วยแบบว่า1อยากจะช่วยให้ตัวเองเนี่ยมีอะไรอะภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะคะการที่เราเอามาพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้ระบายความในใจของตัวเราเองให้คนอื่นได้รู้ว่าชีวิตของเราเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะให้คนอื่นนั้นเอามาเป็นเยี่ยงอย่างหรือว่า
หลีกเลี่ยงอะไรที่มันไม่ดีเท่านั้นเองเนาะนะคะอันนี้ป้าเดือนก็ต้องขอโทษนะคะขอโทษทุกๆ FC นะคะที่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวที่ป้าเดือนพูดไปแล้วเนี่ยไปตรงกับเขาหรือว่าไม่พอใจที่คำพูดของป้าเดือนพูดออกไปหรือว่าป้าเดือนพูดไม่เพาะคำไหนนะคะป้าเดือนก็ขอกราบขออภัยมาณที่นี้นะคะเพราะว่าทุกๆคลิปที่ผ่านมาของป้าเดือนก็บางครั้งก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าป้าเดือนอะไรอะเขาไม่ได้หยาบคายนะป้าเดือนบอกก่อนว่าไม่มีคนหยาบคายกับป้าเดือนนะคะแต่บางครั้งอาจจะมีคำพูดกระแนะกระแหนอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่นั่นคือเป็นกำลังใจของป้าเดือนนะคะคือป้าเดือนบอกแล้วว่าป้าเดือนจะรับให้ได้กับทุกๆคำพูดทุกคำติชมของ FC ทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้ป้าเดือนตลอดมาเพราะว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรในใจของตัวเราเองเนาะนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งอ่ะหลายคนอ่ะรับไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าป้าเดือนมานั่งอยู่ตรงนี้ป้าเดือนก็รู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่พูดออกไปและผลกระทบกลับมานั้นเราต้องยืนอยู่ตรงนี้ให้ได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่คอยมาเป็นกำลังใจให้ป้าเดือนอยู่ตลอดมาเนาะเป็นแบบว่าช่วยผลักดันและส่งเสริมป้าเดือนจนกระทั่งช่องนี้ผ่านไปช่องใหม่ที่ป้าเดือนสร้างมาก็ผ่านไปอีกหนึ่งช่องนะคะแล้วทีเนี้ยนั่นคือกำลังใจคือแรงผลักดันนะคะที่จะให้ผู้หญิงคนนี้คือพูดง่ายๆก็คืออะไรอ่ะให้ผู้เฒ่าคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้มีแรงผลักดันที่จะลุกขึ้นมาเว้าอีกเทือนึงเนาะพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆนะคะพี่น้องขอบคุณพี่น้องปองไปสุขุสุคนเนาะพี่น้องจ๋าเนาะแล้วก็ต่อไปป้าเดือนจะพยายามทำคลิปที่ว่าให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะถามว่าให้ดีขึ้นได้ตรงไหนแบบไหนอันเนี้ยป้าเดือนจะพยายามหลีกเลี่ยงคำพูดนะคะแต่ที่ให้ถูกใจทุกคนเหมือนที่ป้าเดือนพูดไปเมื่อกี้นี่เองนะคะจะให้ถูกใจทุกคนอ่ะคงเป็นไปไม่ได้นะพี่น้องจ้าคงเป็นไปไม่ได้อันนี้ยอมรับเลยว่าที่จะให้ถูกใจทุกๆคนอ่ะเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดอันนี้ยอมรับว่าป้าเดือนเฮ็ดบ่ได้นะคะป้าเดือนเฮ็ดบ่ได้แต่จะพยายามนะคะจะพยายามให้ดีที่สุดเนาะนะคะขอขอบคุณนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอให้ทุกผู้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงในวาระดีขึ้นปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขคุณพระคุณเจ้าปกปักรักษาปกป้องคุ้มภัยให้ทุกคนพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงปีใหม่มาขอให้ปีใหม่เป็นปีที่สวยงามและสดใสขอให้เป็นปีที่ทำอะไรแล้วหยิบจับต้องสิ่งใดก็ขอให้เจริญทุกๆการงานเลยนะคะลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย